วันนี้เรามีเมนูเค้กส้มหน้านิ่มมาฝากค่ะใส่แป้งสาลี่ทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีเคล้าให้เข้ากันใส่ไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันแล้วเปิดเครื่องตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีใส่น้ำเย็นแล้วตีต่อที่ความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีเติมเนยสดชนิดเค็มละลายส้มฟุสเบกพรีพาเรชั่นการ์นิเจอร์เทสและสีผสมอาหารสีส้มตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 25-30 นาทีแล้วนำออกจากเตาแบ่งเค้กออกเป็น2ส่วนเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟใส่ส้มฟรุตเบดพรีพาเรชั่นดรานิเจอร์เทสและเนยสดชนิดเค็มคนจดเข้ากันดีนำเค้กแผ่นที่1วางลงบนแผ่นรองเค้กทาด้วยฝาดส้มประกบด้วยเค้กแผ่นที่2ราดด้วยฝาดส้มทั่วทั้งชิ้นแล้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวนำออกมาตกแต่งด้วยอัลมอนด์สไลซ์อบสุกตัดเป็นชิ้นบีบวิปปิ้งครีมตกแต่งด้วยเชอร์รี่แดงจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่มีผลไม้ฟรุตเบดรานิเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบดรานิเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้